ชีวิตมันคือความจริงนะคะเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับสักวันหนึ่งเราก็ต้องพบกับความจากพรากค่ะเราพบเพื่อจากพรากด้วยจงใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะกับคนที่คุณรักอย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะเพื่อวันหนึ่งมันเจอการจากพรากเราจะได้รู้ว่าเราได้ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วนะคะการจากพรากเป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเรียงค่ะไม่จากเป็นก็จากตายลองใช้การมีปัจจุบันขณะอย่างเคารพสิ่งที่คุณรักอย่างเต็มที่แม้วันสุดท้ายที่เราต้องเผชิญกับการจากพรากเราก็จะไม่พูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะดีกับเธอให้ถึงที่สุดนะคะรักยังไม่มีเงื่อนไขค่ะให้อภัยได้แม้สิ่งนั้นไม่น่ารักคุณก็จะยอมรับความจากพรากอย่างคนที่ไม่ตายทั้งเป็นนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ